ครับคุณยาตาวิมินครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราก็มาพูดคุยกันนะฮะกับเรื่องราวที่เป็นสาระความรู้นะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยทราบมาก่อนในเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศต่างๆนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยนะฮะเราไม่รู้เลยว่าชื่อแต่ละประเทศเนี่ยบางทีมันแปลกๆใหม่ๆแต่ว่าประเทศต่างๆเหล่านั้นมีความสำคัญนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะครับไขข้อข้องใจนะฮะโดยท่านพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณยาตาวินัยคุณสิทธิชัยครับท่านผู้ฟังที่เคารพด้วยครับอาจารย์ครับอย่างที่ได้บอกกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเกริ่นกับคุณผู้ฟังไปแล้วเนี่ยนะฮะยังมีอีกหลากหลายประเทศนะฮะในโลกใบนี้เนี่ยนะครับที่บางทีเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่น่าสนใจเนื่องจากว่าชื่อประเทศเนี่ยไม่โดดเด่นหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่โดดเด่นแต่เขามีในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติก็ดีหรือว่าสิ่งต่างๆก็ดีนะฮะที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะหนึ่งประเทศที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะคุณจะตามมีมินคุณผู้ฟังกับประเทศไทยของเรานี่แหละนะครับอยู่ใกล้ๆโซนอาเซียนของเรานี่แหละนะฮะก็ขยับลงไปแถวๆนิวซีแลนด์หน่อยนะครับกับประเทศที่มีชื่อว่านาอูรูนะฮะวันนี้เนี่ยอยากจะมาซักถามอาจารย์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศนาอูรูเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเขามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากเลยอยากจะถามอาจารย์ครับว่าประเทศนี้เนี่ยนะฮะมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็เขามีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับก็นาอูรูเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นกรณีศึกษานะค่ะน่าสนใจเพราะว่าใครบอกว่าประเทศที่ร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วจะมีความสุขมีความสบายเนี่ยนาอูรูเนี่ยจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดครับเป็นชีวิตเป็นซึ่งไม่กี่สิบปีมานี้เองประเทศนาอูรูนั้นแต่เอางี้ก่อนครับนาอูรูเนี่ยเป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่างฮาวายออสเตรเลียแถวนั้นแหละประมาณเนี่ยแล้วก็อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรลงไปเนี่ยประมาณ56กิโลเมตรครับนะมีเนื้อที่ของเกาะก็ประมาณ3ตารางกิโลเมตรเศษค่ะฮะชาวเกาะนาอูรูนี่ก็มีประมาณไม่กี่พันคนเท่านั้นแหละ 5-6,000 คนมีคนงานต่างประเทศบ้างนาอูรูนี่ที่จะนำมาเล่าก็คือว่าเป็นเกาะเล็กๆที่มีความสุข มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขอายุก็เป็นร้อยปีนะโอ้ค่ะครับเพราะว่ากินอาหารพื้นเมืองเขาไม่ไปกินต่างชาติก็กินแซลมอนกินเสมือนบ้านเรากินลาบน้ำตกส้มตำ ของเรากินน้ำพริกน้ำปลาปลาทูอะไรทำนองเนี้ยประเทศไทยเลยไม่ค่อยอ้วนก็เปลี่ยนเป็นจังฟูดก็อ้วนทันทีเลยค่ะครับและที่สำคัญอายุยืนน้ำหนักเฉลี่ยหนุ่มสาวเนี่ย 40-50 โลเท่านั้นเองโอ้ถือว่าหุ่นดีนะไม่ได้กินยาลดความอ้วนแล้วไปอยู่นาอูรูดีกว่าน าอูรูทำให้จบแล้วจะอยากไปอยู่ไหมก็เชิญครับทำให้จบก่อนนาอูรูเนี่ยก็มีความสุขอะค่ะถนนมีสายเดียวอ๋อเพราะเขาเป็นเกาะเล็กๆเดียวค่ะว่ามัน3ตารางกิโลเมตรเองแล้วคนก็ไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ร่ำรวยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีโรงพยาบาลค่ะไม่มีโรงพยาบาลไม่ใช่ไม่เจริญเขาไม่ป่วยไงอ๋อค่ะเราป่วยเยอะโรงพยาบาลเทียบครับก็กลับกันไม่มีเครื่องใช้ไม่สอยไฟฟ้า iPad iPad อะไรไม่มีiPhone ไม่มีไม่ได้ใช้นาอูรูไม่รู้จะไปติดต่อกับใครค่ะพอติดต่อมากก็ปวดหมองอีกไม่ต้องติดต่อกับใครมีความสุขตามอัตภาพค่ะเราดูอย่างนี้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะนาอูรูเนี่ยแม่มันน่าจะมีความสุขนะใช่ครับก็มีวันหนึ่งสิก็มีต่างชาติอะพวกฝรั่งเข้าไปสำรวจว่าเอ๊ะสมัยนาอูรูเนี่ยมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเหลือเกินปรากฏเขาไปเจอแร่ชนิดหนึ่งเขาเรียกแร่ฟอสเฟตค่ะแล้วก็ลองนำไปขายปรากฏว่าได้กำไรงามเงินทองเยอะแยะไปหมดเลยแร่ฟอสเฟตนี่ได้ราคาดีค่ะก็เลยกลายเป็นมหากรรมเลยสิคราวนี้ก็นึกถึงว่าเมืองไทยถ้าขุดพบทองหรือแร่ฟอสเฟตก็คงจะไปขายกันไปกันเต็มหมดก็ได้สิก็ขุดพอไปขายแล้วก็ไปขายแถวออสเตรเลียมั่งนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นอะไรทำนองเขาอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็เลยได้เงินเยอะปรากฏนาอูรูซึ่งแต่ก่อนเนี้ยก็คือร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขพอได้เงินเยอะเนี่ยเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยครับแล้วเศรษฐีแล้วจะทำยังไงอ่ะเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยกินธรรมดาก็ไม่ได้แล้วสิก็เลยต้องไปกินนู่นต่างประเทศเหาะไปกินแล้วก็กลับนาอูรูก็เริ่มมี
สายการบินฮะเกาะเล็กๆ5สายโอ้โหเกาะเล็กๆแค่นั้นนะมีถนนเส้นเดียวปรากฏว่าแต่ละบ้านก็มีรถยนต์2คันในแต่ละบ้านเกาะเล็กนิดเดียวนะพูดถึงกรุงเทพแล้วแค่นาวรูยังมีบ้านละ2คันไอ้พวกของใช้ไฮเทคไม่เคยมีกับใช้มีทุกอย่างเตาไมโครเวฟเครื่องเสียงโทรทัศน์พัดลมโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนาวรูมีของใช้ทุกชนิดที่จะมีได้เพราะว่ามันรวยไงไม่รู้จะทำยังไงมันรวยเริ่มมีตังค์แล้วก็ไม่รู้จะทำไงเมื่อก่อนพี่กันน้องกันกินข้าวด้วยกันนึกถึงสังคมไทยเราแม่เมื่อก่อนนี้เราตับตับมาจะภาพแล้วก็ขำลงก็นั่งกินอะไรต่ออะไรคุยกันนอนไปอย่างมีความสุขนาวรูไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเริ่มมีโทรทัศน์พัดลมมีวิดีโอตู้เย็นเข้ามาแล้วทีนี้พอมีเงินเยอะก็ทำไงก็มีออกอาการไงอาหารการกินเคยกินของเราก็ไม่เอาแล้วบ้านเมืองก็ไปเอาอาหารจังฟู้ดนั่นแหละทั้งหมดกินเหมือนที่ฝรั่งเขากินอ่ะปรากฏว่ากินไปกินมาทีนี้เอาสิคราวนี้เคยน้ำหนัก 4-50 เพราะว่าเด็กหนุ่มๆฮะอายุไม่เท่าไหร่10กว่าๆน้ำหนักเป็น100กิโลอยากจะไปอยู่ยังไงไม่แล้วค่ะเปลี่ยนใจแล้วค่ะเริ่มอยากจะไปอยู่ไม่ใช่เหรอก็ท่านเริ่มเปลี่ยนใจแล้วฮะเริ่มเปลี่ยนใจคิดใหม่นี่มันจะไปอยู่นาวรูแล้วประเทศไทยก็ต้องระวังด้วยครับแล้วต้องระวังด้วยปรากฏว่าน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นแต่ก่อนนี้ไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บเลยนะไม่เคยมีโรงพยาบาลคราวนี้เริ่มป่วยเริ่มเจ็บแล้วค่ะมีโรงพยาบาล5แห่งเห็นแล้วอย่างเมื่อกี้ไม่มีโรงพยาบาลเพราะมีเงินแล้วมีโรงพยาบาลไงนี่ไงจ้างหมอมาราคาแพงๆเลยต่อมาก็มีรถลามาช้างเยอะแยะไปหมดเลยอาหารการกินก็เปลี่ยนไปนิสัยการอยู่ร่วมกันยังมีความสุขก็เริ่มมีทะเลาะกันค่ะเริ่มมีปากมีเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าการขุดเขาไม่รู้เขามีสัมปทานหรือเปล่าเขาขุดแล้วก็ไปขายแล้วก็ได้เงินมาเสร็จแล้วประธานาธิบดีก็เอาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไปอเมริกาก็ไปสร้างตึก40กว่าชั้นไปญี่ปุ่นก็ไปสร้างตึกแล้วก็บนสุดก็มีฮาเร็มสำหรับประธานาธิบดีด้วยนอนสบายมีความสุขโอนาอูรูมันไม่เคยค้าขายอ่ะแต่พอไปค้าขายคิดว่ามันจะไปเรียนการค้ามาจากไหนอ่ะเนี่ยเหมือนสามล้อถูกหวยยังอ่ะเหมือนเลยค่ะอาจารย์ในส่วนไอ้ที่ไปลงทุนไว้เจ๊งเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์นั่นแหละไม่มีประสบการณ์เนี่ยเหมือนเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์แล้วอยากจะไปขายของอยากไปทำอะไรทำนู่นทำนี่ไม่ได้เพราะเราไม่มีประสบการณ์ไม่เจอสิริชัยยังไปขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับไปซื้อเส้นมาซื้อหมูมาแล้วก็ขายหน้าบ้านตัวเองอ่ะเจ๊งใช่ฮะเพราะเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีทักษะไม่มีอะไรต่างๆอะไรเนี่ยครับดาวรูก็เช่นเดียวกันเนี่ยในที่สุดนาวรูก็แย่ลงไงค่ะก็เครื่องบินก็ขึ้นกันเป็นขึ้นรถตุกๆเลยอ่ะเอาอยากจะไปกินราเมงที่ญี่ปุ่นก็ขึ้นไปได้แล้วก็กลับมาอยากจะไปกินสเต็กไต้หวันไข่ปลาคาเวียร์ที่ออสเตรเลียก็ไปได้แล้วก็กลับในที่สุดไอ้การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเนี่ยมันก็แย่ลงแย่ลงในที่สุดเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเป็น10ปีอะไรเกิดขึ้นตามมาไอ้ความร่ำรวยเนี่ยมันก็มันมาง่ายมันก็ไปง่ายไปง่ายในที่สุดมาเงินก็หมดเงินลังรองเงินเตรียมพร้อมเงินในกองคลังก็หมดในที่สุดเมื่อเงินหมดทำยังไงล่ะก็แบบฉบับของมันก็ต้องกู้ไอเทมฮะพี่น้องท้องเดียวกับเราหรือเปล่าไม่รู้นะก็ต้องกู้พอกู้มาเสร็จแล้วนี่พอกู้มามันก็ไม่พอหรอกเพราะว่าโอ้มันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันติดไปแล้วไงคนเราติดฟุ่มเฟือยแล้วนี่จะมาเดินดินกินข้าวแกงก็ยากโอ้เลิกยากใช่ครับอาจารย์เลิกยากเลิกยากไอ้สุดนี่ไอ้กู้มาก็ไม่เท่าไหร่ทีนี้สิ่งที่มันแก้ยากคืออะไรรู้ไหมนิสัยค่ะคือมันติดแล้วใช่ไหมคะติดแล้วไงติดสะดวกติดสบายไงค่ะแต่แล้วที่อันนึงที่แย่มากๆก็คือสภาพแวดล้อมนิเวศวิทยาเจ๊งอีกเสียไปแล้วเสียไปแล้วอีกเริ่มเน่าไงน้ำเริ่มเน่าไงและที่ขุดไปมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไปเลยใช่ไหมค่ะเป็นหลุมเป็นบ่อหมดแล้วก็ขยะเข้าไปแทนพวกโฟมพวกอะไรที่ไปซื้อเอามากินน่ะ
น้ำเริ่มเน่ากลิ่นเริ่มโชยแล้วก็โอ้โหแล้วจะไปจ้างใครเข้ามาแล้วพื้นที่เขาก็น้อยด้วยใช่แล้วเริ่มกู้ IMF อีกเป็นหนี้เขาอีกโอ้ครบวงจรเลยครับเนี่ยคือนาวรูใช้เวลาไม่กี่สิบปีจากสภาพที่เคยที่อาจารย์เล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่ามีความร่มเย็นเป็นสุขกินอยู่เนี่ยเรามานึกถึงประเทศเรานะว่าในหลวงท่านบอกว่าให้ใช้ชีวิตที่พอเพียงเห็นหรือยังครับพอเพียงแล้วมันไม่อู้ฟู่ไม่ฟุ่มเฟือยแต่เราอยู่อย่างมีความสุขอยากจะกินกระท้อนไหนนาหน้ามะม่วงก็กินน้ำปลาหวานมะม่วงพอมะม่วงสุกก็กินข้าวเหนียวมะม่วงถ้ามันมีความสุขจริงๆแล้วต้มยำกุ้งฝรั่งอิจฉาเราจะตายแล้วดันดอกไปกินสเต็กอย่างเขาครับแล้วกินสเต็กเข้าไปทีก็โอ้โหกว่าจะออกมากินวันจันทร์ออกวันศุกร์นู่นเคี้ยวยากย่อยยากกินปลาสับส้มตำของเราเรากินไอ้ปลาของเราปลาทูกินเช้าบ่ายออกแล้วย่อยง่ายแล้วมีความสุขไม่ต้องมาเลื้อรังอยู่ในโอ้แล้วเนื้อพวกนี้ว่ามันย่อยยากไงมันย่อยยากแล้วทำให้เราเครียดไงเป็นโรคมะเร็งมาเสงตายกันไปหมดเลยครับตัวเนี้ยนาวรูเป็นแบบอย่างโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะโรงพยาบาลมันถึงมีทั้ง5โรงไงจากไม่เคยมีจำได้ไหมแต่ประเทศไทยเราเมื่อก่อนก็ไม่เคยมีนะพอเริ่มพัฒนาเริ่มมีแล้วเริ่มมีไอ้อะไรเนี่ยอาหารเสริมกันเต็มไปหมดเสริมก็จะอาหารหลักไม่กินแล้วใช่ค่ะหนูเรียกอาหารเม็ดค่ะอาหารเสริมแล้วน้ำพริกน้ำปลาอาหารหลักไม่เอาค่ะเห็นเพื่อนกินแล้วหนูเรียกอาหารเม็ดค่ะเพราะข้าวไม่กินอาหารเม็ดเดี๋ยวมันไม่เหมือนของคนรับประทานนะฮะก็เขาทานจริงๆค่ะอาจารย์คะคือผักเขาไม่ทานแต่เขามาทานอาหารเสริมอะไรนะคอร์ฟิลมาทานเป็นเม็ดนะคะชื่อมันบอกไงอาหารเสริมทำไมอาหารหลักข้าวเราอ้าวประเทศไทยกินอะไรข้าวประเทศจีนกินก๋วยเตี๋ยวไอ้ญี่ปุ่นกินราเมงใช่ฝรั่งกินน้ำปังอ๋ออินเดียกินโรตีอะไรอย่างงี้ไออิตาลีกินสปาเกตตี้ฮะเห็นไหมสุดท้ายมันก็คือมาจากอะไรข้าวนี่แหละมาจากข้าวเรานี่สุดยอดเรากินต้นแบบอะต้นฉบับอะครับแล้วเรากินปลาในน้ำบ้านเราปลามันเยอะแยะไปหมดเลยกินปลาเนี่ยก็ย่อยง่ายอะไรต่างๆก็ดีหมดเนี่ยเราเห็นนาอูรูแล้วก็อยากจะมาเล่าว่าเราต้องมาสำนึกเดี๋ยวว่าเราจะไปเห่อเหิมตามเขาไปโดยไม่ดูตาม้าตาเรือไม่ได้นาอูรูนี่ว่าร่ำรวยที่สุดในโลกนะค่าเฉลี่ย GDP เขาตอนนั้นเนี่ยเพราะคนเขาน้อยไงแล้วเขามีรายได้เยอะแต่ละประมาทไม่ได้เห็นไหมล่ะที่ถูกวันที่หนึ่งกันเป็นแถวตามล้อถูกหวยมันก็โดนได้เหมือนกันทำไมระวังเนื้อระวังตัวใช่ครับพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเงินเนี่ยเป็นยอดทรัพย์นะพระพุทธเจ้าบอกว่าสันโดษเป็นยอดทรัพย์สันโดษแปลว่าความพอเพียงแหละพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่พอใจแล้วมันก็กินอ้าวสมมติว่าวันนี้เดี๋ยวกลางวันเนี่ยกินข้าวกินปลากันเนี่ยเรากินเต็มที่เลยอัดจะไปแน่นๆเลยมันก็นิดเดียวเองไม่กี่บาทหรอกใช่มันจะกินอะไรกันนั่งหนากูจะกินมือละแสนมือละ 50,000 30ถึง50บาทอาจารย์ว่าเมืองไทยเราเนี่ยอิ่มใช่ครับอาจารย์ยืนยันว่ากินมาจะเกิด100ตีจนเป็นพลตีแล้วครับทำไมแล้วที่อร่อยที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวใช่ๆค่ะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันดีตรงไหนรู้ไหมมันมีวิตามินครบเลยไม่ต้องไปกินเม็ดเลยครบ5หมูเลยกินเม็ดมันไม่ได้อารมณ์เลยเม็ดละ50 100บาทไม่ได้อารมณ์ก๋วยเตี๋ยว30บาทโอ้โหกว่าจะน้ำซดเข้าไปโฮกอือใส่น้ำส้มน้ำปลาอะไรนิดๆหน่อยๆอร่อยตามวิถีไทยเราอ่ะค่ะใช่มั้ยแล้วเราไม่ต้องเรื่องมากแล้วแม่ค้าเค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ทำไอ้พวกผักพวกปลามาเขาก็อยู่ได้ครับเราไม่ได้เหาะไปกินต่างประเทศเรากินไทยของไทยใช้ของไทยนี่แหละไม่ต้องไปนำเข้าอะไรให้มันขาดดุลการค้าอาจารย์ก็นาวรูที่เอามาเล่านี่ไม่ใช่อะไรอยากเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าที่บอกว่าโอ้ประเทศเรา GDP ดีรายได้ดีกับนาวรูเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกเลยตอนนั้นแล้วเป็นยังไงล่ะตอนนี้มันอันดับสุดท้ายของโลกไปแล้วนะฮะก็เป็นข้อเตือนใจนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้นะฮะว่าจริงๆแล้วใดๆในโลกเนี่ยนะฮะล้วนอนิจจังมันล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละถูกต้องสูงสุดขึ้นสู่สามัญใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะการมีสติ
ในการใช้ชีวิตเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างประเทศนาวูลูที่อาจารย์นะครับอาจารย์ละแก้วได้นำมาฝากพวกเราไว้นะฮะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจที่ดีทีเดียวใช่แล้วค่ะนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกนะฮะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับเราเนี่ยนะครับได้ฟังกันนะฮะขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ